ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับที่ไหนๆก็มีวัดมหาธาตุเมืองเก่าจังหวัดไหนก็มีวัดมหาธาตุนี่ก็คือวัดมหาธาตุเหมือนกันครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแต่วัดมหาธาตุองค์นี้การสร้างเหมือนทางวัดราชบูรณะครับรูปแบบการสร้างคล้ายกันมากผมก็ไม่รู้ประวัติว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงแต่ดูสันกำแพงนี่น่าจะผ่านศึกสงครามการลบการเผาทำลายมาหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนที่เป็นวัดเก่านี่ก็ดูไปครับพี่น้องอันนี้ก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอู่ทองก่อนสุโขทัยเลยครับพอไปดูจริงๆนี้ผมจะให้ชมนะครับสำหรับวัดมหาธาตุเอาแสงกำลังสวยครับแต่ก็กำลังจะค่ำแล้วเพราะว่าผมก็คงจะไม่ได้เข้าไปลึกกว่านี้นะครับก็จะให้ดูคร่าวๆครับนะเดี๋ยวผมจะดูประวัตินะครับเพราะว่าวัดพระศรีมหาธาตุเอ้าหมานี่วิ่งใส่ผมเลยโอ้โหผมไม่ได้เชื่อหมาวิ่งใส่หลอนเลยครับหมาวิ่งมาแต่ไกลเลยนึกว่าจ้ำใส่ใครจ้ำใส่ผมอะถ้าผมวิ่งมันคงวิ่งไล่กัดแหละผมไม่ไปอันนี้คือประวัติวัดพระศรีมหาธาตุสุพรรณบุรีครับวัดพระศรีมหาธาตุสุพรรณบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลลัวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมเป็นวัดสำคัญศูนย์กลางของเมืองโบราณสุพรรณบุรีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นก่อนถูกทิ้งร้างไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อข่าวสงครามเสือกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ครับเมื่อพุทธศักราช2050ซึ่งมีการบูรณะสังกรขึ้นใหม่อีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ครับประวัติการสร้างวัดพระศรีมหาธาตุสุพรรณบุรีปรากฏในจารึกแผ่นลายทองที่พบจากกุพระปางและยอดพระสูตรเมื่อพุทธศักราช2556ข้อความในจารึกระบุถึงการสร้างพระสถูปองค์พระปางของวัดพระมหากษัตริย์และปฏิสังขรณ์โดยพระราชโอรสในสมัยต่อมาหรืออาจหมายถึงสมเด็จพระราชาธิบดีที่2ครับเจ้าสามพระยานั่นแหละครับก็นะครับดูโบสถ์ดูเจดีย์เหมือนวัดราชบูรณะใช่ไหมครับวัดราชบูรณะก็ทรงเดียวกันที่สร้างให้เจ้าพี่เจ้าน้องแล้วก็ของพ่อนะครับก็เอาง่ายๆก็คือที่ใส่กระดูกหรือของสำคัญก็คือสร้างให้พ่อแหละครับนี่ครับเกี่ยวดองกันจริงด้วยเหมือนเลยก็เดี๋ยวนะครับมาถึงเจ้าสามพญานำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าวัดศรีมหาธาตุสร้างขึ้นต้นกรุงศรีอยุธยาครับพุทธวรรษที่20ระหว่างรัชกาลใดรัชกาลหนึ่งดังกล่าวแผนผังโดยของวัดพระศรีมหาธาตุสุพรรณบุรีประกอบด้วยเจดีย์ทรงปางเป็นประธานของวัดครับด้านข้างมีปึกปางหรือเจดีย์ประธานสองข้างทำระเบียงรอบด้านนอกหลวงอยู่ด้านหน้าของทางด้านทิศตะวันออกและอุโบสถตะวันตกโดยสร้างขึ้นในแนวเดียวกันความสวยงามโดยกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะใหม่ครับพ.ศ. 2478ครับก็
ไม่แปลกใจแล้วครับว่าทำไมเหมือนวัดลาดบุรณะจังเลยพระปางก็คือน่าจะเป็นนั่นแหละครับเจ้าสามพระยาเป็นคนมาสร้างจริงๆแหละก็สมัยพระลามาธิบดีที่สองก็คือเจ้าสามพระยาแหละครับน่าจะสร้างขึ้นพอๆกันพร้อมๆกันเพราะว่าพระเจ้าอู่ทองจริงก็เป็นคนทางอู่ทองหรือสุพรรณบุรีนี่ครับก็เหมือนกับกรุงศรีอยุธยาก็ครองไปถึงโน่นครับกรุงสุโขทัยอ่อนเมืองก็คือนั่นแหละครับสมัยก่อนเขาก็ยึดเมืองกันไปยึดเมืองกันมาของเรื่องของบรรพชนครับนี่ก็ลังงามด้วยใสแสงสวยก็ดูผมคงไม่เดินเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าค่ำแล้วเสียวๆกลัวๆเข้าไปก็คงได้เห็นเพียงเท่านี้แหละก็รู้แล้วล่ะครับเหมือนวัดลาดบูรณะครับไม่ต้องบอกอะไรมากข้างล่างก็คือวัตถุโบราณเยอะเหมือนกันทางขึ้นเหมือนกันกับวัดลาดบูรณะอาจจะไม่สูงเท่าแต่ก็แค่รู้ครับพวกมิจฉาชีพมันก็คงรู้มันก็คงไม่กล้าแล้วแหละเพราะยุคสมัยใหม่ครับผมก็ไม่รู้มันจะอยากได้ไปทำอะไรนี่ก็วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้มีทุกจังหวัดนะครับวัดมหาธาตุที่ผมไปมาเท่าถึงแม้กระทั่งหนองบัวลำพูก็มีครับที่หนองบัวลำพูนี่หนักพอไปอ่านดูจริงๆก่อนสมัยสุโขทัยไม่รู้กี่ร้อยปีครับมีวัดมหาธาตุมาก่อนแล้วก็นึกว่าเป็นเมืองใหม่เมืองเก่ากว่าทางไม่รู้ทางนี้หรือเปล่าไม่รู้ตั้งแต่สมัยเมืองศรีสัตนาจังหวัดมันยังไม่ขึ้นนะก็ให้ดูคร่าวๆครับ